สวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับและในคลิปนี้นะครับผมได้หัวพอดนะครับจากแบรนด์ Alchemist นะครับเอามารีวิวต่อเนื่องให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ของ TikTok นะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเห็นว่าจะออกกลิ่นเพิ่มมาอีกนะซึ่งกลิ่นที่ผมเลือกมาในวันนี้นะครับจะเป็นกลิ่นแบบสไตล์แบบชิลๆนิดนึงนะครับก็จะมี Tropical Crush นะครับ Green Tea แล้วก็ Honey Lemon นะครับซึ่งทางแบรนด์ Alchemistเองเนี่ยก็ถือว่าทำหัวพอร์ตออกมาได้ค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวกน้ำยานะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลมาโบล่าหรือว่า TikTok โซจูที่ทำให้เขาโด่งดังนะครับผมรู้สึกเลยว่าแบรนด์เขาเนี่ยค่อนข้างใส่ใจคุณภาพรวมถึงตัวแพ็กเกจกล่องด้วยที่ผมเคยพูดไปนะครับเขาใส่ใจยันแบบฟอนต์ว่าให้มันคมชัดนะครับซึ่งตัวแพ็กเกจเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกล่องดูกันเลยฮะในส่วนของหน้าตาแพ็กเกจทั้ง3กลิ่นนะครับก็จะมาเหมือนแบบเป็นการ์ตูนนิดๆนะครับออกฟิลแบบน่ารักผสมความกวนหน่อยๆเนาะด้านหน้าตัวกล่องก็ชัดเจนนะครับเป็นซีรีส์ TikTok นะครับโดยมาจากแบรนด์ Alchemist นะครับ1กล่องมีมาด้วยกันเพียง1หัวนะครับและ1หัวเนี่ยความจุน้ำยา2 ml บวกกับนิก 3% นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองแกะดูนะฮะว่าตัวแพ็กเกจมันจะดีขนาดไหนนะครับนี่ฮะแกะออกมานะครับนี่เลย1กล่อง1หัวอย่างที่ผมบอกแล้วก็เขาจะทำที่ฉีกไว้ตรงขวามุมบนนะครับของตัวหัวนะครับเราก็ลอกออกแบบนี้ได้เลยครับง่ายๆครับไม่ต้องใช้เล็บจิกแล้วนะครับสำหรับแบรนด์ Alchemist เนี่ยคุณภาพแม่งค่อนข้างดีจริงๆเว้ยแล้วก็หัวพอดนะครับด้านหน้าจะมีสกรีน TikTok นะครับแล้วก็มีชื่อกลิ่นอยู่ด้านล่างนะครับหัวเนี่ยรูปทรงเดียวกับรีแลกอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับคอยด้านในเนี่ยก็จะเป็นคอยแบบเซรามิกนะครับซึ่งอีก2กลิ่นเนี่ยตัวหัวก็จะเหมือนกันแตกต่างกันแค่ชื่อกลิ่นแต่เดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปลองสูบทั้ง3กลิ่นกันเลยครับและกลิ่นแรกที่ผมเลือกที่จะลองนะครับขอเป็นกรีนทีก่อนแล้วกันนะจะเป็นพวกชาเขียวนะครับลองดูเลยตัวกรีนทีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นชาเขียวแบบโนชูก้าฟิลประมาณนั้นนะครับจะไม่ค่อยมีความหวานเท่าไหร่เลยนะครับจะเน้นไปที่กลิ่นความชัดเจนของตัวชานะครับกับความเย็นนะครับคือฟิลที่ผมสูบขึ้นมาแม่งเหมือนแบบชาเขียวที่เวลาร้านอาหารตามสั่งหรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่แม่งแบบให้ฟรีอ่ะประมาณนั้นเลยอ่ะเป็นฟิลชาจ๋าเลยคือฟิลแบบชาจริงๆอ่ะแล้วก็ไม่หวานเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นฟิลชาเลยแบบชาแท้ๆคือเหมือนผมแบบจิบน้ำชาที่แบบไม่ใส่น้ำตาลเลยอยู่นะครับก็กลิ่นแรกผ่านไปนะครับบอกเลยว่าโอ้โหชาเนี่ยขึ้นมาแน่นอนครับส่วนกลิ่นถัดมานะครับ Tropical Crush นะครับก็อันนี้จะเป็นฟิลเหมือนแบบน่าจะเป็นเครื่องดื่มนะลองดูจากหน้าตาแพ็คเกจแล้วอะผมว่าน่าจะเป็นฟิลแบบสับปะรดเปล่าวะใช่จะเป็นฟิลเหมือนแบบเครื่องดื่มเย็นๆนะครับฟิลสับปะรดผสมกลิ่นแบบแนวๆน้ำพันนิดๆนะผมว่าตัวเนี้ยมีรสชาติหวานหน่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าเป็นฟิลเครื่องดื่มอ่ะเหมือนในคลิปนี้ผมจะเลือกมาเป็นฟิลเครื่องดื่มหวานๆเย็นๆเหมาะกับสภาพอากาศแบบบ้านเรานะฮะตั้งแต่ชาเขียวแล้วคือ Alchemist ในล็อตเนี้ยที่ผมหยิบมาเนี่ยรู้สึกว่าเย็นประมาณสัก 3.5 ถึงก็เกือบ4เต็ม5นะครับส่วนตัว Tropical Crush เนี่ยมันมีความหวานนิดๆเราจะรู้สึกได้ถึงความหวานประมาณสัก 1.5 เต็ม5นะถือว่ากำลังดีนะครับไม่เลี่ยนไปแล้วก็กลิ่นเนี่ยไม่ได้ฉุนฉูดฉาดเกินไปครับแล้วส่วนกลิ่นถัดมานะครับอันนี้ก็ยังเป็นสายเครื่องดื่มนะครับ Honey Lemon นะฮะตัวนี้ว้าวเลยตัวนี้ผมชอบเลยนะมันจะเป็นแบบน้ำมะนาวผสมแบบน้ำผึ้งอย่างที่เขาพูดเลยอ่ะคือกลิ่นแม่งมาแบบใช่เลยเว้ยตัวฮันนี่เลมอนนี่แบบชอบเลยแล้วก็สับปะรดนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบชอบฟิลจืดๆนะครับผมบอกเลยว่ากรีนทีตัวนี้ไม่ผิดหวังเพื่อนๆแน่นอนครับอ
ตัวฮันนี่เลมอนก็มีความหวานประมาณท็อปปิคอลคลาสนะครับมันจะรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังจิบเครื่องดื่มหวานๆเย็นๆอยู่ซึ่งจากที่ได้ลองทั้ง3กลิ่นในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เราสดชื่นนะครับสำหรับอากาศร้อนๆนะฮะแล้วก็เรื่องนิกนะครับไม่มีอาการแทงคอบาดคอกระแทกคอเลยรวมไปถึงตัวเครื่องเพื่อนๆสามารถใช้กันรีแลกรุ่นใหม่ๆได้หมดนะครับไม่ว่าจะ Infinity Essential Relax Light Relax Phantom รวมไปถึงพวก Dit Isor Infi Jubo อะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็ให้มาอิ่มกำลังดีนะครับผมว่าสูบประมาณ 4-5 คำก็ถือว่าทดแทนบุหรี่ได้สัก1มวนแล้วล่ะยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับบ๊ายบาย